เสียงมันหมูเลยเสียงมันหมูเลยโอเคครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับผมนนทวัฒน์ MT นะครับผมวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมไปซื้อเสื้อผ้านะครับผมที่ IG นนทวัฒน์โคตติ้งนะครับผมแล้วก็มี TikTok นนทวัฒน์โคตติ้งด้วยนะครับผมซื้อเสื้อยาอ่อนเสื้อเหลือนดูดิดูเสื้อโคตรเหลือนด้านหลังอ่ะดูดิยาอ่อนเนี่ยไปหาซื้อใส่เด้อชุเลศชุลังเดี๋ยวไปเบียร์ใครซื้อกูหรอกไปซื้อได้อยากไปซื้อไปซื้อมึงคิดว่ามันไม่รู้ว่ะไม่รู้ทำไมแกมึงอยากได้หรือเปล่าล่ะกูจัดอย่างเงี้ยแล้วมึงอยากจะได้กันหรือเปล่าเออมึงซื้อไปทำมาร์คิริวก็ได้นะไรก็คือว่าวันเนี้ยเป็นวันที่ไอ้หลังอ่ะใกล้จะปิดเทอมแล้วใช่ไหมใช่แล้วไอ้หลังอ่ะมันต้องกลับบ้านไปอยู่กับแม่มันเย็ดไปกี่ไม่ยังไม่กลับมึงมึงกลับไปเถอะผมแข่งคณิตอีกปัญญาอ่อนไอ้หลังไอ้หลังได้อย่างคณิตดูสภาพเบ้าหน้ามันนะเว้ยเหยียดมันมึงทำได้เหรอมันคันนี้คันนี้ต้องทำอะไรมันเป็นคือเกมอะไรเกมที่สี่หรือเกมอะไรคือเขาจะให้ตัวเลขมา4ตัวเลขแล้วก็จะให้คำตอบมา2ตัวเลขคือจะบวกจะลบจะคูณจะหารหรือคุณจะทำเพี้ยนอะไรกันเป็นตัวเลขฟิวในเกม24แหละใช่ไหมคือเกม24อ่ะเกม24ก็คือมันจะมีตัวเลขจำนวนหนึ่งมันจะมีเครื่องมือให้บวกลบคูณหารอย่างเงี้ยแล้วก็จะทำให้มันได้24อ่ะเข้าใจป่ะอู้หน้าโคตรโง่อ่ะไม่ดูหน้ามันโง่จริงไอ้หลังมันเหมือนโง่โง่ชิบหายดูหน้าดิดูหน้าดิเจมดูหน้าใหญ่โอ้ยแกหล่อดีจะพูดออกมาแล้วเขาจะพูดออกมาอย่าเพิ่งเขาไปกดเขาจะพูดออกมาแล้วไหนลองเล่าให้มังเนี่ยมึงทำได้ป่ะทำได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะทำได้หาอะไรก็วันนั้นเขาให้โจทย์มามันไปเปลี่ยนโจทย์เขาแล้วมึงไปเปลี่ยนทำไมแล้วก็หาก็ไม่ได้วุ่นเลยทีนี้เป็นสูตรของไอ้หลังไงอ๋อเป็นสูตรอะมานี่มาเดี๋ยวกูจะลองให้มันสักข้อนึงเดี๋ยวก่อนที่มึงจะไปต่อยคนนะก็คือว่ามีไอ้พวกเด็กส้นตีนแถวนั้นมันอยู่เดี๋ยวเราพาไอ้หลังไปซัดเฮ้ยเดี๋ยวมึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงไอ้นะหูฟาดหูฟาดหูฟาดไอ้หูตึงแต่เด็กเลยไอ้นี่บอกหูฟาดมีเลข2276ทำยังไงให้มันได้24ไอ้หากันไกลหาอะไรเอ้ยหากระดาษหาอะไรมาทำเดี๋ยวค่อยไปต่อยคนก่อนที่จะไปต่อยคนเดี๋ยวรอให้มันทำโจทย์ข้อนี้ให้ได้ก่อนแต่ว่ามันมีเฉลยนะมันอันนี้มันมีเฉลยละอ่ะมานั่งครับคนหลังครับข้อแรกนะครับผมเลขมีจำนวน2276นะครับอันนี้คือโจทย์นะครับทำยังไงให้ได้24ครับอันนี้ทำยังไงให้ได้24เริ่มเลยครับจะเอาเลขไหนมาใช้ก่อนครับ7อันนั้นคืออะไรบวกเหรอคูณครับเจ็ดคูณ2 7 74อ่ะยังไงต่อครับบวก6เป็น20ก็ไม่ได้ก็มันเหลือ2ตัวเดียวยังไงยังไงยังไงได้ที่22ครับตอนนี้โอ้โหโง่มากนะครับโง่มากนะครับมึงยังไงครับข้อนี้ไม่ได้นะครับผมคุณต้องไปต่อนะไปต่อเลยไปต่อทำให้เสร็จก่อนไปทำข้อนี้ให้เสร็จก่อนเอาคุณหลังเร็วๆครับโอ้โหนี่ครับนักแข่งคณิตของโรงเรียนนะครับผมจะยังไงเอาลบเอามั่วเลยเอา2บวก2เป็น4เอายังไงต่อแต่นั่นคืออะไร4คูณ7 4 7เท่าไหร่หลังไปตายป่ะ47เท่าไหร่28 44 38 39 40 41 42 45 50 56 24 47 48โอเคเก่งมากไปสุดยอดไอ้เหี้ยไอ้พวกเนี่ยเพื่อนมึงที่แข่งกันอ่ะมันไปข้อ10แล้วนะเว้ยมึงยังนั่งงมหาอยู่เลยฟึดหรือว่ามันกดดันวะเอา7มาบวก6ดิมึงเอา7มาบวก6มึงได้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่13 13แล้วก็มาคูณ2ยี่สิบหกแล้วก็ลบสองยี่สิบสี่ไม่โง่พี่อยากไปแข่งเองไหมที่ก็มึงดูเฉลยเมื่อกี้นี้ไม่แต่มันไปเอาเลขสองมาก่อนไงมันต้องค่อยค่อยคิดตอนถึงพามือต่อยคนอื่นมึงไม่เหมาะกับการที่จะมานั่งบวกเลขบวกเหี้ยอะไรหรอกไปต่อยคนเนี่ยหาเรื่องคนมึงดูติ่มไปแล้วมึงต้องไปหาเรื่องเขามึงบอกว่ามึงควรมึงต่อยกับกูไหมมึงต้องเอาอย่างนั้นเลยนะเว้ยติ่มมามึงตุ้งติ้งชิบหายมึงต้องเป็นรุ่นใหญ่เว้ยหลังกูอยากฝึกให้มึงเป็นรุ่นใหญ่รุ่นโตนะเว้ยอยู่ไหมไอ้หลังไปดูดิมันอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่ทั้งตัวเลยนี่มันเป็นเหี้ยมึงต่อยกับหมาไหมมึงมีพรบคุ้มครองสัตว์ไปเถอะไปเดี๋ยวอันนี้ระหว่างคิวไอ้หลังนี่ไงแบกท่อนซุงเอาไปฝึกเป็นหน่วยรถพิเศษเป็นไปไอ้ไหนก็จะไม่มีคลิปกระลงแล้วไอ้หนุ่มรถพิเศษเดี๋ยวเขาจะถามว่าเฮ้ยหนึ่งวันพี่ทำอะไรไปมึงไปหาฝึกยกหินยกเหี้ยอะไรก็ได้ไปเอาท่อนน้อยพอท่อนนี้เอาท่อนนี้พอฝึกเป็นรุ่นใหญ่ไว้หลังต้องกอดอ่ะอุ้มอ่ะเอาไหนช่วยเอาเร็วเอาเร็ว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 เอาไปวิ่งหลังงู
ไอ้ลางเอาเป็นเหลาทำกระติกนะกระติกเนี่ยบางคนก็ไม่อาจจะไม่เคยเห็นต้นเก่ารัดนี่ไงนี่อันนี้คือต้นเก่ารัดนะให้ดูเก่ารัดเก่ารัดพี่ตีทุกวันนี้เป็นไรไปหมดมองว่าไอ้ย่างอย่าไปเล่นถ้ามึงไม่แดกอ่ะกลางมึงแดกเลยมึงแดกสดๆเลยเนี่ยเล่นของกินแล้วนี่ดิเนี่ยไอ้ย่างมาเนี่ยหน้าอย่างแบบนี้เลยเหมือนเกาลัดแต่เหมือนอย่างนี้อย่างนู้นดิดูดิหน้าเปรียบเทียบหน้าหลังเหมือนไหมดิหลังกินเนาะเกาลัดสดคือว่าวันเนี้ยมันเป็นวันที่เราแบบไม่มีอะไรกูอยากจะดูว่าเวลาถ้าสมมติมึงติดป่าติดอะไรอย่างเงี้ยมึงจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงอ่ะกูอยากจะรู้อ่ะมึงลองเดินไปดิมึงอันไหนที่มึงสามารถแดกได้บ้างมึงจะวิ่งดิเนี่ยวิ่งพลังหมดแล้วมานาหมดแล้วเนี่ยไอ้ยางมันช้าอีกมึงต้องค่อยๆเดินด้วยการติดตามมึงจะวิ่งหามึงไม่หาไงมันเลยของกินแล้วไอ้หลังไอ้หลังตายนะไอ้ติดติดตาเออเขาเรียกว่าอะไรไหนไหนเอาดูเอาแล้วมึงไม่ให้คนดูเขาดูว่าเนี่ยสมมติว่าคนดูติดตาแล้วเขาดูคิดเนี่ยเนี่ยคนดูเขาจะหาอะไรแดกได้มึงก็แนะนำเขาติดป่าแต่มีโทรศัพท์ดูคลิปแต่ว่าแม่งไม่ติดต่อคนอื่นแต่โทรไม่ได้จะดูคลิปเราได้คลิปเดียวโอ้ไอ้หลังมึง มึงบอกเขาสิว่ามันคือวิธีการกินยังไงวิธีการกินนะครับคือต้องปอกนะครับขั้นแรกผิดอย่างนี้เราปากมาเออๆอย่างนี้โอเคโอเคแต่มึงเอาไปต่อไปต่อนี่เจอไหนเอาลองดูดิไม่ได้ครับแดกได้นี่แดกได้แดกได้มึงจะตัวนี้แดกได้ไหนเอาคือน่าจะต้นเหรออะไรอย่างนี่นี่หยิบไปมั่วเดี๋ยวก็ตายหงอยได้เฮ้ยบ้านคนในหลังไปขอความช่วยเหลือนี่รางของกินอยู่ทางนี้นี่อันนี้ต้นอะไรครับเดี๋ยวมาดูมาดูกันครับมึงเป็นที่อะไรไปเดินไปดูว่าไอ้ตอกมันกลัวส้มตีนดีจริงเลยเว้ยวันนี้คือชื่อคลิปก็คือว่าเอาชีวิตรอดแล้วกันกูพามันเอาชีวิตรอดในป่าไอ้รางมาเอาชีวิตรอดฟังกูนะถ้าติดปากกันอยู่4คนไอ้เพื่อนที่ตายก่อนตายมันดิ้งแบบนี่ไม่ดูของกินเลยนี่เอา นี่มึงเลยของกินแล้วเนี่ยมึงมาเติมมานาของเราเร็วไอ้หลังนี่นะครับผมใครที่แบบว่าติดป่าอะไรถ้าเจอต้นนี้ก็สามารถนี่มาเติมมานาเฮ้ยนี่นะเออเติมมานาเคี้ยว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 ยันนะเว้ยหลังโอ้ยยันเลยไอ้แล้วแดดไม่มีเดี๋ยวเฉาเดี๋ยวไอ้เนี่ยเนี่ยเคี้ยวไปเออกินไปนะครับผมอันนี้อันนี้เรียกว่าดอกอะไรหลังให้หลังตอบอันนี้คือสัตว์กินพืชนะหลังนี่ดอกอะไรอุ้ยตายไอ้หลังนี่ดอกอะไรครับเนาะเอ้ยมันแพ้ต้นนี้เหรออันนี้ดอกอะไรดอกอะไรไม่รู้ที่รู้แดกได้ดอกแครกินได้มึงต้องรู้ก่อนจะแดกดิเฮ้ยดอกแครก็ยังแครเหมือนกันนะเออเขาก็รู้อยู่ไอ้เด็กสีตายนี่มึงจะปล่อยมันตายไหมนี่จะมะกอไหนเดี๋ยวไปแดกตุ่มสี่ตุ่มห้าแล้วปากพองเลยมียางนะเว้ยไอ้ยางต้นนี้เขาเรียกต้นอะไรไหนเนี่ยต้นกระถินกระถินแม่มึงต้นชะอมไอ้ยันนี่โง่ชิบหายไอ้หลังนี่เรียกต้นอะไรเนี่ยต้นต่อรัดเลยมาแล้วนี่เอาไอ้เกี่ยวอะไรมีมะยมชิดนี่ครับผมการนี่เนี่ยต้องบทก่อนสมมติว่าเราติดต่าเนี่ยมึงต้องเอาชีวิตรอดได้นะอันดับแรกผมมองว่าสิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือโทรศัพท์สีลูกมะกรูดมันกินไม่ได้ไม่ได้แล้วเขาไม่ได้ไม่มึงมากินก่อนไหมมากินเร็วๆมันรสชาติเหมือนมะนาวเนี่ยมากินได้เปรี้ยวอ่ะเอาฝั่งนี้กูเยอะแล้วมันกินได้จริงเอาบีบฮะโอ้ยยังใครนี่ไหมไม่กูถูน้ำลายมามันกินได้ลูกมะกรูดอ่ะกูจะแดกให้มันเขาจะขูดผิวเอาเออกินได้ใครทิ้งเนี่ยไอ้ยังฟังกูนะเว้ยถ้าจมูกติดตาปล่อยให้แม่งตายแม่งระแวงไปหมดเลยไอ้ยังมานี่เร็วๆเดินมาเจอไอ้ของกินของกินขั้นดีเลยเนี่ยยังไม่ตกเลยกินได้เคยกินเมี่ยงคำไหมเออเมี่ยงคำตายเมี่ยงคำอ่ะเมี่ยงคำจากอุดรน่ะนี่ยังมาเออไอ้ยังมากินมันจะเหมือนแป้งเลยเนี่ยออกออกเลยเออดูแลใจสิ่งแรกนะคือ
คือการที่มึงหลงป่านะต้องหาสัญญาณมือถือก่อนหาเครื่องที่สูงๆนะหาสัญญาณมือถือไม่รู้ว่ามึงจะเข้าไปทำไมอ่ะไม่ต้องเข้าหรอกไม่จำเป็นอย่าไปเข้าเลยไม่มันไม่มีคลื่นเนี่ยเนาะไม่ฟังกูนะถ้ามึงติดป่าอันดับแรกถ้าสมมติมึงมีมือถืออ่ะมึงเปิดคลิปในการเอาตัวรอดในป่าเว้ยมึงต้องถวายใครเขาจะหามึงกระจอกแต่กูพูดจริงมึงต้องเอาชีวิตรอดตัวเองไอ้ดังมาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการดูนะมาเนี่ยไอ้น้องไอ้ยังแต่มึงติดป่าแล้วการที่มึงไม่มีแหล่งน้ำอ่ะมึงก็ต้องแบบมองรอบๆว่าเฮ้ยมันมีแหล่งน้ำไหมน่ะเจอแล้วโอ่งไปแล้วโอ่งนะเร็วไปเดี๋ยวมึงต้องมีนี่ไว้อันนี้เปรียบเสมือนร่มมึงไปเดินมาระวังงูระวังอะไรด้วยไอ้หลังจะต้องไปเข้าค่ายลูกเสือแล้วนะครับผมจะฝึกมันในการเอาตัวรอดในป่า survival ไอ้หลังอันนี้เขาเรียกลูกอะไรบัวไปควายไอ้หลังเดี๋ยวกูโทรหาครูไหมว่ามึงไม่ต้องไปหรอกนี่ลูกโดดเปเปอร์ดีปีโดดอ้าวไอ้เจ้าทิ้งของกินนะยิ่งเดี๋ยวยิ่งตายกูถั่วกินได้ถั่วกินได้อันเนี้ยไอ้หลังตัวล้างตัวกินได้ไอ้เราไม่ได้ของกินมึงชอบแดงไม่ใช่สวยวันนั้นกูเห็นมึงนั่งแดงนะเอาเมื่อเขือมาจิ้มรสดีแดงนะอย่าให้กูต้องเล่าเข้ากันเกินนี่ครับผมโอ้โหได้แล้วครับเจอของกินแล้วมึงไม่เอาฝักที่มันใหญ่ๆนี่โอ้โหแดงแล้วนะครับผมนี่นะครับเหมือนอูดนะครับนี่นะหนึ่งนี่โอ้โหไอ้อร่อยนี่ครับผมมาเนี่ยเอาแบบอาหารยีราฟยีราฟไม่เยี่ยงเลยยีราฟเป็นดื้อไอ้หลังนั้นคือต้นอะไรไอ้นั่นคือต้นอะไรข่าหรือขิงหรืออะไรต้นมะยมจบมาแอบวันนี้เร็วๆมาดูนี้มึงมาสอนเขาดูนี่เนี่ยมึงเป็นคนที่กินนั่นเนี่ยมึงสอนเขาดูว่าไหนมันเก็บได้เก็บไม่ได้อันนี้เก็บได้ไหมคือว่าถ้าทุกคนหลงป่าทุกคนเห็นต้นถั่วฝักยาวแล้วปุ๊บมึงเลิกพูดลงไปเอาบวกไอ้ยี่มึงหลงป่ามึงดื้อชิบหายเลยว่ะไอ้นี่ไอ้ทุกคนมานี่ก่อนไอ้คนดูมานี่ก่อนใครเคยใช้นี่มั้งไอ้ยาเป็นหวยอะไรไว้สัตว์อีแม่พ่อแม่หมาไหนไอ้ลังคิดว่าลังยืนรอดลังอย่าขึ้นไปไอ้ลังอย่าขึ้นเป็นหวยอะไรไว้สัตว์อย่าโดนมดกัดตายเอาให้อันนี้คือชีวิตในป่าอันฟังกูนะเนี่ยมันตัดกำลังคนที่ติดต่อด้วยกันเนี่ยคือแบบพอมันด่าปุ๊บเราเสียความรู้สึกละแม่พ่อแม่หมาไหนคือเราอ่ะจะให้มันโอ้เต็มขาวเลยจบละไอ้หลังอ่ะไปคนเดียว1คนหัวหายเคยได้ยินไหมเออได้ยินเนี่ยเรา3คนอ่ะรอดออกไปอาจจะรอดไปความมันก็ได้แต่มันอ่ะจะเป็นศพที่เราแบกไปเพราะว่าเนี่ยเราขนาดแค่แบบมดกัดอ่ะมันยังแบบทุรนทุรายแล้วมันด่าพ่อแม่เราด้วยแม่พ่อแม่หมาไหนคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้อ่ะฟังกูนะคือคลิปเนี่ยมันเป็นมูดเดียวกันมึงลองนึกดีๆครั้งแรกอ่ะเราบวกเลขกันอยู่โอ้ยมาเข้ากันเฉยบวกเลขกันอยู่อันที่2เราไปต่อยคนอันที่3เฮ้ยเราเข้าป่าเอาตัวรอดดีกว่าอันนี้มึงลองคิดดีๆมันจะเป็นวงจรจริงๆคือการบวกเลขต้องคิดวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์เวลาไปต่อยใครอ่ะต่อยด้วยอารมณ์ไม่ได้ต่อยเราต้องต่อยในการมีสติคิดวิเคราะห์ใช่แล้วต้องมาหาของกินใช่แล้วการที่ต่อยคนอ่ะคือการเอาตัวรอดนี่ฟังกูไว้นะนักมวยสู้กับหมีสู้กับอะไรอย่าไปยาอ่อนเอาไอ้เหี้ยแล้วมันเอามูดมึงอ่ะอีควายเอามึงตีกูดิกูไม่ถ่ายละได้ถ่ายปิดคลิปเลยไปทุกคนเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ไอ้หลังก่อนว่าไอ้หลังรู้สึกยังไงไอ้หลังมานี่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับการเอาตัวรอดในครั้งนี้รู้สึกชอบไหมครับเดี๋ยวมันจะกัดท้องอยู่เลยแล้วทำไมมึงถึงด่าพ่อแม่พวกกูทำไมมึงเป็นอย่างนั้นทำไมมึงเป็นอย่างนั้นด้วยมันไม่ใช่เล่นมันก็ไอ้เขาฝึกมึงอย่าคิดมากไปทุกคนมึงจะไปไหนก็ไปดูช่องอื่นกันได้แล้วป่ะไปดูไหนมึงจะไปดูบีดหรือสกายไปดูพวดพ่อกับแม่มึงเผาศพกันนี่ไก่ไปดูกดไลค์กดติดตามให้กูด้วยถ้ามึงว่าเขาจะกดป่ะ